ยนะต่อเดี๋ยวเสียบได้ก็กราบสวัสดีครั้งนะครับตอนนี้คุณอยู่กับดอยเซอร์ชาแนลนะครับอยู่กับผมนะครับดอยฮะวันนี้ผมก็จะมาเล่นตัวเซฟิตให้เพื่อนดูนะผมรู้อ่านเรียกชื่อถูกป่ะนะแต่ผมอ่านว่าเซฟิตนะฮะก็มันจะเป็นตัวที่ค่อนข้างหน้าตาเหมือนไฟเตอร์นะครับแต่ความจริงมันจะเป็นเหมือนแบบกึ่งแอคชั่นซินกึ่งไฟเตอร์นะกึ่งแทงด้วยนะครับมันจะเป็นแบบตัวทำจังหวะนะครับแบบทำสตันแล้วก็เข้าแต่ว่าจะไม่เข้าต่อเนื้อเหมือนนาคอนนะเรียกว่าเหมือนตัวทำจังหวะมากกว่านะครับก็ตอนนี้ผมมาเล่นโหมดธรรมดานะทั่วไปนะครับก็ไม่รู้ว่าจะเจอโหดมากน้อยแค่ไหนนะฮะแต่จะมาลองเล่นให้เป็นแบบแนวทางให้เพื่อนนะครับว่ามันจะเล่นยังไงครับสำหรับตัวเซฟิตเนี่ยผมจะอธิบายคร่าวๆแล้วกันนะฮะเพราะว่าตัวนี้ผมก็ไม่ได้โปรเหมือนกันนะครับเป็นมือใหม่ครับตัวนี้เหมือนกันก็ส่วนเรื่องไอเทมเนี่ยผมจะเอาบิวของคุณกิจงายมาเลยนะฮะอันดับ1นะครับก็จะเป็นเซตไอเทมป่านะก็จะเป็นเรียกว่าไงออกขวานเลือดนะครับชิ้นแรกนอคิเวอร์ฮะงอคิเวอร์ที่นอที่นอคิเวอร์ไม่รู้เรียกว่าอะไรนะแล้วก็ต่อเป็นสเปียร์ต่อเป็นบูทออฟเฮอร์เมสซิเล็กแล้วก็ต่อด้วยสเปียร์เลยนะครับบิวมันจะคล้ายๆกับนาคอผมนะแค่จะเปลี่ยนตรงพวกของฟาร์มกับรองเท้านะครับนอกนั้นก็จะเหมือนกันนะครับจะไม่เหมือนตรงที่มันจะเป็นแนวสายเจาะเกราะซะมากกว่าเจาะอย่างเดียวแล้วไม่มีคงไม่มีคลีนะครับคือตัวเซฟิตเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ค่อนข้างทำดาเมจจากสกิลเป็นหลักนะครับจะไม่ค่อยทำดาเมจจากการตีเป็นคลีเท่าไหร่นะเพราะว่าตัวมันจะเป็นตัวแบบเข้าแล้วออกปั๊บเลยนะครับต้องรีบรอนิดนึงนะส่วนการอัพสกิลเนี่ยอัพท่า1นำนะครับท่า1มันจะใช้งานได้บ่อยแล้วก็ค่อนข้างดีนะถ้าคนใช้เป็นนะแต่มันเป็นตัวที่มันเหมือนนาคอสเลยนะคือมันเปลืองมานาเหมือนกันนะครับถ้าใช้มานาประหยัดช่วงตอนที่บัฟฟ้าหมดเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่ฟาร์มไอเปลืองมานามากๆนะมานาหมดแล้วตัวมันจะง่อยเหมือนนาคอสเลยนะครับเดี๋ยวรอเก็บคลิปตัวนี้เดี๋ยวไปช่วยข้างล่างนะข้างล่างเหมือนโดนรังแกนะเนี่ยเรื่องสีนะไม่เอาตาคอสอยู่ตรงกลางนะดูจังหวะไปก่อนนะนี่เข้าไปรอเนี่ยเวลาดูตำแหน่งปากประตูด้วยนะครับเพื่อให้เราเดินเกมได้ง่ายขึ้นนะเทปต่อเดี๋ยวเสียบก็ได้ครับไม่พอป่ะนี่ครับถ้ายืนเสียบเรานี่ค่อนข้างระยะดีนะเพราะงั้นใช้งานต่อได้เลยนะครับก็ตอนนี้เหมือนนะเขาจะเล่นไม่ค่อยเต็มนะเดี๋ยวผมขอมาดูตรงมังกรนิดนึงนะมันจะเจอนาคอสครับแต่นาคอสไม่กล้าเอาต่อว่าค่อนข้างเสี่ยงนะนาคอสเอาต่อนะผมขอไปเช็คคีพเขาก็ไม่เอาด้วยนะครับอ้าววิ่งหนีไปแล้วนะครับนี่เอาไม่ทันเฮ้ยได้ยังไงกันฮะเสียบล้มอีกเนี่ยเมื่อกี้ใครเห็นบ้างครับผมเสียบล้มนะไม่ได้เสียบเบานะแต่เขากระโดดออกไปก่อนเวลาอันควรนะโอ้โหตรงกลางยังไงโอมาวิ่งเข้ามาซ้ำอย่างนี้ล่วงไปแล้วนะผมจะรีบฟาร์มฟ้าก่อนนะเพราะว่าผมเห็นเหมือนนาคอสจะรีบไปเอามังกรนะ
รีบใช้อันตินะฮะตัวนี้มันอันติข้างๆคูดาวไว้นะประมาณนี้เราจะไปคุยกับบริเวณนะตัวนี้มันมีความยากมันคืออย่างเดียวคือการใช้จังหวะเรียกจังหวะอันติมันนะครับเพราะว่าอันติมันค่อนข้างต้องลากเองนะเหมือนยิ่งกว่านาคอยนะเพราะว่าวงมันไม่ใหญ่แล้วก็ไม่เล็กมากครับตัวมันเข้าแล้วพยายามรีบออกนะเนี่ยตอนนี้ตรงกลางลูเมียเก็บป้อมไปได้นะคุ้มนะเมื่อกี้ถ้าผมโดดถูกนี่น่าจะได้2ตัวแต่ผมว่ามือไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่สำหรับเซฟิสเนี่ยจังหวะการบวกมันจะเหมือนนาคอสก็จริงครับแต่เรื่องความแม่นการใช้สกิลต้องใช้สูงกว่านาคอสค่อนข้างมากนะไอ้เรื่องของอันเตะเนี่ยเพราะมันจะมีดีเลย์นิดหน่อยนะครับแล้วก็วงค่อนข้างไม่ใหญ่นะครับถ้าเปรียบเทียบกับนาคอสแล้วนาคอสนี่ความใหญ่ของการใช้สกิลค่อนข้างสูงนะแถมมันต้องเลื่อนตลอดนะผมเลยไม่ค่อยชอบนะเพราะเราสามารถโดดระยะใกล้แค่ไหนก็ได้ครับมันเป็นทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียนะสำหรับไอตัวนี้นะครับประมาณนี้ตัวมันจะค่อนข้างแบบไล่เก่งนะฮะแล้วมันหนาเลยนะออกมาก่อนนะอย่าอยู่ใกล้ระยะนะต่อก่อนทำมาหน้าไม่พร้อมนะครับเจ๊ก็ตัวเซฟิสเนี่ยก็เท่าที่ดูมาก็จะเป็นตัวประมาณนี้นะครับคือเหมือนตัวสร้างจังหวะนะครับแล้วก็เป็นแทงค์นะฮะซึ่งมันเล่นป่าได้ครับเนื่องจากความไวในการฟาร์มป่ามันไม่ได้น้อยหน้าไปกว่าพวกตัวแอสซาซินตัวอื่นเท่าไหร่นะครับหมายถึงถ้าเปรียบเทียบเนี่ยถ้าสมมติจะเอาไปเล่นเอาไปแข่งอะไรอย่างเงี้ยมันสามารถทำได้นะดีไม่ดีมันอาจจะแข่งได้ดีกว่านาคอสด้วยนะครับเนื่องจากเรื่องความอึดของมันนะฮะค่อนข้างดีแต่นะคอสก็ยังคงมีความยืดหยุ่นในการเล่นสูงกว่านะเนื่องจากถ้ากระโดดมันเยอะกว่านะครับโอเคตอนนี้เราได้เทมสุดเทพของเราแล้วนะสเตียบลองกินุษนะฮะอ้าวหูไม่ท้อเมื่อกี้พลาดนะเสียบไม่โดนอิลูเมียช็อตแรกงั้นได้แล้วนะตัวนี้เอาที่ผมบอกอันติมันใช้งานยากนะใครจะบอกใช้งานง่ายก็แล้วแต่นะผมไม่รู้นะคือถ้าเปรียบเทียบกับนาคอสแล้วผมเพราะว่านาคอสมันไม่มีดีเลย์อะไรพวกนี้นะมาถึงกดไปมันก็ไปเลยนะครับไม่ต้องรอจังหวะกระโดดก่อนนะถ้าสังเกตมันจะมีจังหวะงัดกระโดดลอยตัวขึ้นไปนิดนึงก่อนจะพุ่งพื้นนะมันจะเป็นจังหวะนั้นที่ผมบอกมันช้านะครับคือมันไม่ได้ทันทีนะมันก็เลยใช้งานยากนะนาคอสเนี่ยเป็นตัวที่มันค่อนข้างทันทีมากนะโอเคผมไปช่วยเพื่อนกันดีกว่าครับเนี่ยดาเมจค่อนข้างดีนะส่วนตัวนะเมื่อกี้มาเจอนาคอสนะโอ้โหไม่ไหวนะเอ้าเพื่อนตีป้อมแบบไม่มีคีปด้วยเยี่ยมไปเลย
นาคอสเขา5ตัวนะผมเมื่อกี้ไม่นึกว่าผมจะสู้เขาได้นะมีไอ้นี่มาด้วยนะครับลิโป้นะโดนกันไปนิดหน่อยครับหมดหลอดคือข้อเสียของเซฟิตเนี่ยจะมีอย่างเดียวคือดาเมจมันจะไม่สุดเหมือนนาคอสนะหมายถึงว่าถ้าเกิดหมดคอมโบเนี่ยต้องรอจังหวะคอมโบใหม่จะเข้าไปถึงจะเวิร์กนะเนี่ยครับเรื่องจังหวะบวกมันค่อนข้างโอเคนะถ้าเข้าดีๆเนี่ยมันเป็นตัวที่ซ้อนเรียกว่าตัวซ้อนที่ดีเลยก็ว่าได้นะเพราะมันเข้ามาแล้วก็เร็วมันเร็วกว่าโอมานะหมายถึงเรื่องความเร็วในการซ้อนเนี่ยผมให้ภาษีดีกว่าโอมาอีกนะครับเพราะว่าแล้วก็เรื่องไล่เนี่ยมันก็ไล่ได้ดีนะเพราะว่าระยะสกิลนี่มันไกลมากไกลจริงนะถ้าใช้ดีๆนี่ก็มันก็เหมือนนาคอสถือหอกครับจริงๆอ่ะถ้าดูกันตามสรีระวิทยาผมเรียกมันว่านาคอสถือหอกแล้วกันนะเพราะเรื่องสกิลอะไรมันก็คล้ายๆกันครับไล่ถ้าเก่งเหมือนกันนะอะไรอย่างงี้สดีผมเองครับดักไปก่อนนะผมรู้สึกเหมือนมีข้างล่างเดินมานะนี่ครับประมาณนี้นี่ครับประมาณนี้แรงนะอันนี้คือมีแค่สเปียร์ลองกินดูเองนะครับเนี่ยดูจากดาเมจเลยค่อนข้างเวอร์นะครับเพราะว่าตัวมันเนี่ยทำดาเมจจากสกิลเป็นหลักนะครับก็จะค่อนข้างแรงนะล้วงเลื้งอะไรก็สบายนะนี่จบได้เลยครับเนี่ยลูเมียเกิดคนเดียวนะคอสไม่ยอมวิ่งกลับมากันเลยนะครับครับก็ประมาณนี้ครับพิธีการเล่นนะผมอาจจะเว้าบ้างอะไรบ้างเล่นพลาดบ้างก็ขอกล้าอภัยไว้นะที่นี้นะคือไม่ใช่โปรจริงๆเนี่ยนะขอแกงไม่โปรนะแต่พอเล่นเป็นนะตัวนี้นี่ยอมรับว่ามือใหม่จริงๆนะครับสำหรับเซฟิตเนี่ยผมเมื่อก่อนที่ผมจะเล่นนาคอเนี่ยผมลองฝึกเล่นเซฟิตมาก่อนนะครับหมายความว่าทำไมฝึกเล่นเซฟิตเนื่องจากตัวมันเท่นะครับถือหอกคู่อะไรเงี้ยดูไฮดีนะแบบดูจากการแต่งตัวแล้วค่อนข้างดูหรูนะผมก็เลยแบบน่าจะเก่งนะพอมาเล่นแล้วเนี่ยมีปัญหาอย่างนึงครับคือสกิลมันใช้โดนยากครับแล้วก็จะถามว่าจะหนาจะเล่นแทงค์เลยดีไหมก็ไม่ดีจะเล่นดาเมจล้วนก็ยังไม่เวิร์กผมก็เลยยังไม่รู้จะเล่นเป็นสายไหนแต่พอเห็นคุณกิจงายนะไม่รู้ว่าเขาเป็นพี่หรือเป็นอะไรเรียกว่าคุณกิจงายแล้วกันเขาเล่นอยู่ที่ท็อปที่1 นะฮะเนี่ยจะกดเปิดสกอร์ให้ดูนะเนี่ยเขาก็จะดูสกอร์ไอ้นี่เซฟิตเขาก็จะหยิบบิลประมาณนี้นะหาบิลก่อนโอเคไม่ต้องเปิดผมก๊อปเขามาแล้วนะครับอย่าเปิดให้ดูแล้วกันก็คือบิลเขาจะเป็นบิลอย่างนี้นะครับผมไม่รู้ว่าหลังจากที่ของเต็มเขาจะเปลี่ยนอะไรออกบ้างนะแต่เฮอร์บิลหลักๆเนี่ยเฮอร์ออกไล่ตั้งแต่แรกถึงชิ้นสุดท้ายเนี่ยจะเป็นอย่างนี้นะคือชิ้นแรกก็จะกลายเป็นขวานเลือดนะครับเอาแค่ขั้นแรกนะครับเพราะว่าขั้น2มันแพงไปนะเอาไปรีบออกเป็นเฮอร์เมสซิเล็กนะเพื่อวิ่งแกงแล้วก็รอดพ้นจากสตันได้ง่ายนะครับชิ้นต่อมาเนี่ยชิ้นนี้สำคัญที่สุดเลยครับในการทำดาเมจช่วงต้นเกมนะครับสเปียร์ลองกินุสเนี่ยเท่าที่ดูดาเมจที่ผมเสียบอิลูเมียกับวิโอเลตนะจะเห็นว่าดาเมจมันแรงมากเนื่องจากวิโอเลตกับอิลูเมียเนี่ยไม่ได้ออกเกราะนะครับซึ่งมันทั้งเหมือนเราเจาะเขาจนเกราะเหลือศูนย์นะดาเมจมันจะเข้าแบบ 100% นะมันค่อนข้างแรงจนแบบเหมือนเต็มๆครับขนาดแค่ใช้สกิลยังตายนะครับแล้วก็ต่อด้วยออมิอาร์เพราะออมิอาร์เนี่ยข้อดีคือมันจะเวลาเราใช้สกิลเนี่ยเราได้ไฟฟอร์สนะครับไฟฟอร์สเนี่ยจะเพิ่มพลังโจมตีให้เรานะครับกี่เปอร์เซ็นต์มันจะไม่ได้แล้วจากพลังโจมตีปกตินะซึ่งพูดง่ายๆคือมันทำให้เราตีแรงขึ้นนั่นแหละครับในหลังจากใช้สกิลนะครับไอที่มีหลายๆคนถามว่าพี่ออกออมิอาร์กับสเปียร์ทับกันใช่ไหมใช่ครับทับกันทับกันตรงที่คำว่า60นะไอตรงคำว่าสกิลติดตัวเนี่ยของไอเทมทุกชิ้นในเกมเนี่ยที่เขียนว่าสกิลติดตัวมันจะทับกันครับแต่ถ้าอันไหนที่ไม่ได้เขียนในว่าสกิลติดตัวแต่อยู่ช่วงข้างบนใต้ความหมายใต้สมมติเนี่ยบวกดาเมจ80ลดคูลดาวน์ 15% บวกเกราะ150อย่างเงี้ยไม่ทับซ้อนนะฮะแต่ไอ้ที่เขียนว่าสกิลติดตัวเนี่ยจะทับซ้อนนะครับเหมือนเดบิทเนี่ยเดบิทไม่ได้เขียนข้อมูลว่าสกิลติดตัวอะไรเลยก็จะออกกี่อันก็ดูดเลือดได้ตามนั้นนะครับบวกเปอร์เซ็นต์เข้าไปเรื่อยๆได้อะไรอย่างงี้นะครับเหมือนกันนะครับอย่างงี้นะครับประมาณนี้
พราะงั้นก็เอาไปอามก็จะเอามาในเรื่องของสเตตต่างๆครับลดคูลดาวน์ดูดเลือดพลังโจมตีอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ได้ต้องการเจาะเกาะ6คลิปนะมันแค่เป็นของทำเฉยๆเลยต้องออกนะครับส่วนของต่อมาเป็นเดียจิตนะฮะเดียจิตเนี่ยก็จะลดคูลดาวน์ 20% นะส่วนใหญ่ออกมาแทงค์นะครับแล้วก็บวกมานาด้วยนะครับคือตัวนี้มันค่อนข้างใช้มานาเยอะนะเลยก็เดียจิตก็ค่อนข้างสำคัญนะคือถ้าใครรู้ใครเคยใช้ก็จะรู้ว่าเดียจิตเนี่ยมันมีความสามารถในการสโลว์ผู้คนอื่นที่ทำดาเมจใส่เราได้ฮะซึ่งมันทำให้เราง่ายไล่ได้ง่ายมากขึ้นนะครับแล้วก็ไอเกาะ360เนี่ยค่อนข้างเยอะเป็นไอเทมที่มีเกาะเยอะที่สุดในเกมเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับไอเทมชิ้นนี้นะแล้วก็ปิดท้ายด้วยมูรามาสาครับคือช่วงท้ายเกมเนี่ยแทงค์นี่จะเริ่มมีของแทงค์เยอะแล้วคือเปราะประมาณ 1,200-1,300 เนี่ยเริ่มไอตัวสเปียร์เนี่ยเริ่มไม่มีค่าแล้วนะครับเพราะงั้นเลยองค์มูรามาสาด้วยจะช่วยในการเรื่องการเจาะพวกเกราะเยอะๆได้นะครับแล้วก็ช่วยในการเอาชีวิตรอดตอนใกล้ตายนะสำหรับ Divine Intervention นะครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะวันนี้ผมก็มาเล่นตัวไซฟิสให้ดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับว่าจังหวะเข้ายังไงอะไรประมาณไหนนะผมอาจจะแบบไม่ใช่โปรมากไม่ได้มีทริคอะไรพิเศษนะเนื่องจากสกิลมันต้องผมขอสรุปไปรูปยอดเลยกันว่าตัวมันเก่งไหมตัวมันเก่งครับแต่มีข้อเสียอย่างเดียวที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นข้อเสียที่กบได้ครับก็คือการใช้สกิลอันติเนี่ยมันต้องลากออกไปเป็นวงเหมือนอารมณ์คล้ายๆวางทรายของอาเซนก้าอะไรเงี้ยคือเราต้องลากออกไปเป็นวงนะมันไม่ใช่ระยะทางที่ตายตัวนะประมาณนั้นคือมันต้องแล้วมันต้องตอนจังหวะก่อนที่มันจะลงไปเนี่ยกระโดดขึ้นไปแล้วพุ่งลงพื้นเนี่ยมันจะมีดีเลย์มานิดนึงครับนิดนึงไอ้นิดนึงตรงนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยสโตแค่สโตเขาเดินตรงๆเนี่ยบางทีเขาอาจจะออกจากระยะสตันไอกระโดดพุ่งเราเลยก็ได้นะเพราะงั้นแล้วเราเลยต้องกะนิดนึงนะครับว่าเขาจะเดินไปตรงไหนหรือเปล่าอะไรอย่างนี้มันก็เลยจะค่อนข้างใช้งานอันติยากครับแต่เพื่อใช้งานโดนเรื่อยๆผมว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างเก่งนะครับเก่งมากๆด้วยจริงๆแต่ว่ามันต้องอยู่ที่ความสามารถในการเล่นด้วยนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยสกิลมันค่อนข้างที่ต้องใช้งานยากนะแล้วก็ดาเมจไม่ได้สูงมากอะไรอย่างนี้ครับต้องอาศัยจังหวะส่วนใหญ่นะคือเข้าถูกจังหวะนะเฮ้ยตัวนี้แบบโดดเข้าไปกลางวงก็ไม่อึดนะครับบางเหมือนกันนะครับแค่มันจะพาสซีฟนะครับให้อึดกว่าเล็กน้อยวงเล็บพับเล็กน้อยนะครับโอเควันนี้ผมก็เอาเทียร์ตัวนี้มานำเสนอนะสำหรับเพื่อนๆหลายคนที่อยากเห็นนะครับผมก็ไม่รู้ว่าผมจะเป็นแบบอย่างให้เพื่อนๆได้ดีแค่ไหนก็เอาลองมาเล่นให้ดูนะครับก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมก็มีแฟนเพจอยู่ก็มีอะไรก็อยากสอบถามก็ลองไปทักมาทางแฟนเพจหรือไม่ก็คอมเมนต์ใต้ล่างนี้นะครับถ้าเป็นข้อมูลส่วนใหญ่ผมก็จะลองใส่ไว้ใต้คลิปนะลองหาดูก่อนนะครับถ้าเป็นข้อมูลเล็กๆนะฮะโอเคครับก็วันนี้ก็มีแค่นี้แหละครับขอให้สนุกกับคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ